กอล์ฟคุยหน่อยครับกอล์ฟเป็นไงบ้างเกมนี้ยิงคนเดียว6ประตูเลยเป็นไงบ้างเกมนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะยิงขนาดนี้เลยแต่ว่าขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมด้วยแล้วก็ทุกคนทำงานหนักตลอดที่เก็บตัวมาอะไรเงี้ยครับทุกคนที่เข้ามาให้มันใจที่สนามแล้วก็ทางบ้านด้วยเป็นไง6ประตูนี่ช่วยเสริมความมั่นใจกับเรามากขึ้นไหมในการเปิดประเดิมทัวร์นาเมนต์มั่นใจขึ้นเยอะครับผมไม่ได้เล่นเกมทีมชาตินานมากแล้วก็สโมสรก็นานเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมหลังจากหายเจ็บกลับมาอะไรเงี้ย8เดือน9เดือนก็แบบกลัวเหมือนกันว่าแบบจะเจ็บอีกไหมอะไรเงี้ยคือมันก็ฝังอยู่ในใจครับผมก็พยายามลืมมันแล้วก็เล่นให้เต็มที่ทุกแมตช์มองแมตช์ต่อแมตช์อะไรเงี้ยครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยฮะแฟนบอลที่น่าจะติดตามเชียร์ดูเกมหน้าก็อยากให้เข้ามากันเยอะครับผมรู้ว่าแบบแฟนบอลทุกคนอยากป้องกันแชมป์ผมก็อยากป้องกันแชมป์อะไรเงี้ยอยากให้แบบเต็มสนามเหมือนแบบปี2014ปี2016เลยก็อยากเห็นบรรยากาศที่มันยอดเยี่ยมอีกครั้งครับวันนี้ได้ทั้งฟุตบอลได้ทั้งโทรศัพท์เลยนะก็มันก็เป็นของรางวัลของเราแต่ว่าผมยังไม่ได้ดีใจมากว่าเป็นเกมแรกผมอยากได้แชมป์มากกว่าอะไรเงี้ยคืออยากเป็นส่วนกับทีมทุกๆครั้งเลยอะไรเงี้ยก็พยายามทำงานหนักต่อไปครับผมขอบคุณมากครับครับนี่ครับพี่โล่ครับเจ้าอาร์มครับวันนี้เบิกประตูแรกได้ด้วยครับอาร์มคุยหน่อยครับเป็นไงบ้างเกมนี้ลงมาแล้วก็ยิงประตูได้เลย1ประตูครับก็ดีใจครับเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ยิงในราชมังค์อะไรเงี้ยก็ต่อไปก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยพูดถึงภาพรวมหน่อยพี่ๆเล่นแล้วก็เราลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมเนี่ย7-0พอใจไหมส่วนตัวเองครับก็แน่นอนครับมันเหมือนกับวันนี้มันเป็นเกมแรกด้วยแล้วก็เป็นมันทำให้เราคลายความกดดันด้วยครับขอบคุณได้เลยฝากแฟนบอลนะครับเรามาติดตามหลายคนเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาเชียร์กันแล้วก็วันนี้เรามีความสุขด้วยกันแล้วในสามแต้มในเกมแรกโชคดีครับอาขอบคุณมากครับแฟนอยากให้เล่นเสื้อเดี๋ยวไปดูทางกลุ่มที่รุ่นพี่บ้างครับโอ้โหลงไปแล้วดูได้นะดูน้องลงไปเลยไปถ่ายเซลฟี่ครับกลุ่มแฟนๆครับสุภชัยใจเด็กครับยิงประตูแรกให้ตัวเองในรายการนี้ฮะซูซูกิครับโอ้โหต้อนรับแฟนๆนี่ก็ไม่แพ้กับเจ้าก๊อฟเลยครับแล้วก็ยิงไป6ประตูอาร์มเบิกประตูแรกให้ตัวเองได้นะฮะ